บั้มของนกนะคะซึ่งจริงๆแล้วออกมาเป็นซิงเกิลเป็นซิงเกิลนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเพลงของนกก็จะเป็นเพลงในยุค80 90นะคะซึ่งเป็นยุคที่เราเกิดเพราะงั้นเราก็จะอินกับดนตรีในยุคนี้มากนะคะแล้วก็แบบชอบอยู่แล้วส่วนตัวแล้วก็ทำเพลงออกมาเป็นสไตล์ประมาณนี้อยู่แล้วทีนี้โจทย์ก็คือจะต้องฝากพี่พีและพี่เจนช่วยดูเสื้อผ้าหน้าผมให้ว่ามันก็ต้องสอดคล้องกันเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้เราจะทำยังไงดีคือเพลงของเราเนี่ยย้อนไปหลายสิบปีทีนี้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ปี2000ไปแล้ว2020ไปแล้วทีนี้เราจะทำยังไงย้อนไปเกือบ40ปีใช่ต้องพูดคุยก็ได้รับโจทย์จากนกมาแล้วนะครับว่าให้เจนดูคือตัวดิวแล้วก็ดูเรื่องสไตล์ดิบเนาะแล้วก็ได้รับโจทย์มาแล้วก็ประชุมกันมาในขั้นตอนระดับหนึ่งนะก็เบรนสตอมกันว่าถ้าศิลปินอยากได้อะไรเพลงเป็นแนวไหนก็เลยตอบรวมว่าโอเคดิเรกชันของเพลงเนี้ยก็คือบรรยากาศของความเพราะฉะนั้นเราก็หยิบยกความแฟชั่นของแฟนซีนำมาใช้แล้วก็ได้เกียรติได้รับเชิญจากดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับคุณพีมาสานต่อในโจทย์ที่เราได้คุยกันแล้วก็มอบหมายให้พี่พีได้ออกแบบเสื้อผ้าสำหรับงานนี้ด้วยแล้วก็ในฐานะสไตลิสต์ก็โจทย์ให้ดีไซเนอร์ไปหลังจากที่เราได้รับโจทย์มาแล้วครับยุค80นะครับแล้วก็เราก็เลือกเอากลิ่นอัน80มารวมกับปัจจุบันด้วยให้มันดูทันสมัยแต่ว่าได้รับกลิ่นอายของ80เราก็เลยเอาลายปริ้นมาช่วยให้ทำดูให้ทำเป็นให้รู้คล้ายๆกับ80แต่ว่ายังมีทันสมัยอยู่มันมีความแบบร็อกร็อกใช่มันจะมีความเป็นแกมร็อกร็อกแบบหรูหรานิดนึงร็อกเป็นแบบอีกขั้นนึงใส่แฟชั่นเข้าไปด้วยอะไรครับแล้วก็ยุคนั้นเป็นยุคของป๊อปสตาร์ครับป๊อปสตาร์ซึ่งหลายคนในยุคนั้นที่เกิดเลยแล้วก็แบบมาดอนน่าอะไรอย่างเงี้ยมีความผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาเป็นว่าที่การแต่งตัวซาซ่าแล้วเป็นไอคอนสำหรับสาวป๊อปต่างๆเนาะแล้วก็การนำเอาเสื้อผ้าผู้ชายมาใส่ในลุคของผู้หญิงเช่นเนี้ยฮะเอาสูทผู้ชายมาแล้วให้ผู้หญิงใส่แล้วก็เติมเอเซสซอรี่ไปทำให้ดูแบบเป็นลายนิ่งใหม่สำหรับแฟชั่นได้ด้วยครับผมก็ส่วนเสื้อผ้าผมก็ได้รับเกียรติจากพี่นุ๊กรมชลีแล้วก็ช่างผมคือน้องรันมาช่วยบันดาลแฮร์บันดิ้งแฮร์นะครับบันดาลลุคให้ชอบมากลุคแรกนะคะก็จะอิงยุค80ซึ่งก็ยุคนั้นเราก็จะแบบเน้นเป็นขาวดำเราก็เลยจะเน้นโครงก็คือคิ้วอายไลเนอร์นะคะที่เหลือก็จะนุ่มๆหน่อยแล้วก็เป็นเฉดโครงเฉดโครงหน้าให้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็คิ้วเนี่ยคิ้วก็จะเห็นเส้นคิ้วชัดเหมือนสาวลาตินเนาะอย่างศิลปินในยุคนั้นก็คือมาดอนน่ายุคแรกๆอะค่ะยุค80เลยไลค์เวอร์จินเนี่ยก็จะเป็นแบบคิ้วชัดๆแล้วก็แบบว่ามีอายไลเนอร์มีขนตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแบบรูดๆไปผู้หญิงก็จะออกมาแบบแต่งตัวแบบสนุกๆเป็นแบบว่าทั้งๆอะไรเงี้ยเป็นร็อกเป็นแบบมีความเป็นร็อกอะไรเออใช่มีความเป็นร็อกมีความเป็นแบบซ่าๆอะไรเงี้ยค่ะก็ผลในยุคของปี80นะครับลักษณะของผมก็จะค่อนข้างไปในทางที่สนุกและคาแรคเตอร์ชัดเจนครับก็คือถ้าจะเป็นพังถ้าพังที่ชัดเจนไปเลยจะไม่มีการผสมผสานสิ่งใดสปอร์ตก็จะสปอร์ตไปเลยนะครับฉะนั้นคาแรคเตอร์ค่อนข้างจะต้องชัดเจนครับรู้สึกมากว่ามันชอบมากชอบมากเรารู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วนกไปเคยเป็นคือเป็นคนไม่ได้แฟชั่นอยู่แล้วนะคะพอมาเสื้อผ้ามันดีอยู่แล้วแต่พอมาหน้าและผมรวมกันมันยิ่งแบบมันยิ่งชัดเข้าไปอีกแล้วประกอบกับวันนี้ก็โอ้โหนางแบบของเราทำหน้าที่ได้ดีมากเลยองค์รวมมากรู้สึกว่าเออพอใจในฐานะที่เรา acting coach ก็ดีค่ะจริงๆนะคนเรานะเวลาเขาใส่เสื้อผ้ายังไงแล้วว่าบุคลิกกับภาพเราจะเป็นแบบนั้นวันนี้เราก็ย้อนไปแบบ40ปีจะออกมารับรองว่ารอติดตามเลยล่ะว่า
สิ่งที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยครับทุกคนทำการบ้านกันมาโดยว่าต่างคนก็ต่างกันงานเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโค้ชชิ่งสไตลิสต์ดีไซเนอร์เสื้อผ้าหน้าผมเมคอัพอะไรเงี้ยก็ต่างทำงานมาด้วยกันมันก็เลยมาเหมือนกันแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวก็ทำงานได้รวดเร็วมากก็ต้องขอชื่นชมศิลปินของเรานะครับสามารถแบบพรีเซนต์โจทย์ต่างๆที่ทางพวกเราทำกันขึ้นมาแล้วก็ได้ดีทีเดียวแล้วสำหรับมีความภูมิใจมากภูมิใจขอบคุณพี่ทั้งสองคนด้วยแล้วก็พี่นกกับน้องรันกลับไปแล้วขอบคุณมากสวยแล้วไม่อยากล้างหน้าเลยวันนี้ฝากติดตามทั้งปกและก็แฟชั่นเซ็ตของอัลบั้มนี้ด้วยได้ค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นลุคใหม่ของพี่มาในอัลบั้มใหม่เชื่อใจก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรเพลงกำเทเพลงที่กำลังจะออกไปนี้ชื่อเพลงว่า The Better Me The Better Me เดี๋ยวลองฟังดูนะคะแล้วก็ฝาก Instagram ของพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะฝากติดตามก็จ้างงานได้ด้วยนะคะจ้างเถอะจ้างเถอะว่างฝากตามผลงานของพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องรันแล้วก็มีพี่น้องชัดแต่งนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไอจีทั้งทุกท่านไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับชอบสไตล์ไหนก็ไปกดตามกันได้ครับ